มาบุคลินก็โดนเจ๊งไปนะฮะตอนที่อาจารย์ปีดีเสนอเข้าโครงเนี่ยนะฮะเพราะนั้นโดยสรุปคือว่าผมคิดว่าจริงๆถ้าถามเรื่องเข้าโครงเศรษฐกิจนี่มันคือว่าปฏิรูปที่ดินยึดทำให้ลดอำนาจเจ้าที่ดินเนี่ยผมต้องถามอย่างซีเรียสว่าอ่านเข้าโครงอะไรกันแน่เราต้องตั้งคำถามอย่างซีเรียสว่าข้อเสนอที่ให้คอลเลกทีฟหรือจับชาวนามารวมหมู่กันเนี่ยในปี2476หรือ1933เนี่ยมันถูกหรือไม่ถูกมันทำได้หรือไม่ได้หนึ่งกับมันถูกหรือไม่ถูกเนี่ยแล้วรวมถึงในยานการเมืองที่กว้างไปว่าอาจารย์ธรรมนันท์อยู่นิติราชคงรู้ดีว่ามันมีประเด็นหนึ่งที่มีการพูดกันว่าทำไมคณะราษฎรเนี่ยจึงละเลยประเด็นเรื่องปฏิรูปเรื่องกฎหมายเรื่องศาลเรื่องอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะในทางการเมืองเนี่ยถือเป็นการตัดสินใจผิดพลาดที่สำคัญไม่ว่าแทนที่อาจารย์บินีจะโฟกัสเรื่องนี้เนี่ยแกหันมาโฟกัสเรื่องพวกนี้อาจจะต้องไม่เหลือให้จะได้ไม่ต้องมาเหลืองานให้พวกอาจารย์ทำในปีนี้ใน80ปีต่อมาก็ได้ใช่ไหมฮะอันนี้เป็นปัญหาซีเรียสที่ผมคิดว่าเราแสดงความเคารพต่อคนในอดีตเนี่ยด้วยการเทคไอเดียเขาอย่างซีเรียสลี่นะฮะไม่ใช่ด้วยการที่โอ้ยเชียร์กันไปเชียร์กันไปอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งผมว่ามันน่าจะในระดับป๊อปปูล่าโอเคแต่ในระดับแวดวงวิชาการเนี่ยผมเห็นมาหลายปีเนี่ยสมัยอาจารย์ฉัตรทิพย์เขียนเรื่องเข้าโครงเศรษฐกิจโอ้เขียนเป็นยืดเป็นยาวในบทความมีอยู่ความนึงผมนั่งอ่านแกอ่านเข้าโครงอะไรเนี่ยนะฮะแล้วที่มันน่าสนใจว่าคนที่เวลาเชียร์ทีไรนะไม่เคยโค้ดตัวเทคมันจริงๆด้วยซ้ำนะฮะโอเคประเด็นสุดท้ายนะอันนี้มันโยงกับประเด็นเรื่องปฏิบัติการสมบูรณ์ซึ่งโอเคมันต้องคู่กันยาวนะฮะแต่ว่าผมเสียดายนิดนึงที่เวลาอาจารย์ถาปนันท์เสนอเรื่องปฏิบัติการสมบูรณ์แบบปีดีเนี่ยผมคิดว่าผมมีข้อสังเกตที่ผมคิดว่ามันน่าสนใจอ่ะคือว่าปฏิบัติการสมบูรณ์ของปีดีเนี่ยมันไม่ได้เน้นประเด็นที่สำคัญคือเรื่องความหลากหลายกับปัจเจกชนนิยมซึ่งอันนี้เนี่ยผมว่ามันน่าสนใจว่าอันนี้อาจจะบอกว่าคนที่ชื่อปฏิบัติการของไทยในอดีตที่ผ่านมามันมีอย่างนี้โดยตลอดไม่ว่าเป็นแบบปีดีหรือแบบซ้ายเนี่ยซึ่งมันเป็นโจ๊กที่หลังๆพวกวัยรุ่นเขาชอบพูดกันนะเรื่องปีดีเกียรติตุ๊ดอ่ะคงเคยได้ยินใช่ไหมฮะแต่ประเด็นก็คือว่าจานปีดีเนี่ยผมว่าถ้ามองจริงๆแล้วเนี่ยแนวคิดแบบเนี้ยปัจเจกชนนิยมเนี่ยความหลากหลายอันนี้เนี่ยแกไม่มีนะฮะรวมไอ้นี่ไม่ต้องพูดถึงความเห็นต่อความไอเดียเรื่องสถาบันกษัตริย์เองแหน่งเป็นทางการนะฮะอย่างโค้ดที่อาจารย์ในบทความของอาจารย์ถาปนันท์ที่ลงในหนังสือที่เพิ่งแจกเมื่อกี้บทความ14ตุลาประชาธิปไตยสมบูรณ์น่ะมีอยู่อันนึงด้วยซ้ำเนี่ยที่แกบอกว่าพวกปฏิกิริยาเนี่ยพยายามจะลดอำนาจพระมหากษัตริย์อะไรเงี้ยต้องรักษาพระอำนาจไว้อะไรเงี้ยอันนี้เป็นความคิดที่ถูกไหมผมว่าไม่ถูกอะนะฮะประเด็นสำคัญก็คือว่าเช่นเดียวกับเรื่องเขาโครงอะประเด็นเรื่องประชาธิปไตยสมบูรณ์ของปรีดีเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ประโยชน์นะฮะที่เราจะมาเพียงแต่มาเชียร์กันว่าปรีดีมีอะไรแบบนู้นเนี่ยยกเว้นแต่เราจะวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์มันอย่างเคารพต่อความเป็นจริงว่าเขาเสนออะไรจริงๆแล้วมันอะไรเป็นจุดอ่อนอะไรเป็นจุดแข็งของเขาเมื่อมองจากปัจจุบันขอบคุณครับครับแล้วก่อนที่ให้วิทยากรได้ตอบนะครับมีหลายท่านที่ได้จะเชิญพูดแล้วรวมถึงได้ยกมือไว้แล้วด้วยนะครับผมคิดว่าความยิ่งใหญ่ที่สุดประการหนึ่งนะครับของท่านใจไปดีนี่โดยส่วนตัวผมนะครับท่านพูดว่าเมื่อข้าพเจ้ามีอำนาจข้าพเจ้าไม่มีประสบการณ์นะครับแต่เมื่อมีประสบการณ์ข้าพเจ้าไม่มีอำนาจแล้วอาจารย์ปีดีเป็นคนยิ่งใหญ่เพราะยอมรับตัวเองในข้อผิดพลาดและผมคิดว่าเราเรียนรู้จากอาจารย์ปีดีเนี่ยไม่ใช่จากความสำเร็จแต่จากความผิดพลาดด้วยนะนี่คือความเป็นครูที่ยิ่งใหญ่นะครับก็ขออนุญาตอาจารย์จรัญนะครับได้ยกมือไว้เชิญครับผมก็แสดงความเห็นสั้นๆนะการที่ท่านปรีดีเขียนข้าวโครงเศรษฐกิจหรือสมุดปกเหลืองเนี่ยผมคิดว่าก่อนอื่นท่านปรีดีเป็นนักปฏิวัติเพราะฉะนั้นคนที่ปฏิวัติสำเร็จเนี่ยมันก็จะต้องทำอะไรต่อนะครับทำอะไรต่อที่สำคัญก็คือนอกจากเรื่องการเมืองก็ต้องเรื่องเศรษฐกิจผมคิดว่าท่านปรีดีอาจจะเป็นเวลานั้นอาจจะมีความคิดค่อนข้างก้าวหน้าเมื่อเปรียบเทียบเพราะว่าในปี1932ก่อนหน้านั้นเนี่ยแม้ว่าโลกจะผ่านการปฏิวัติใหญ่มาหลายครั้งเนี่ยแต่ว่าไม่มีการวัดไหนนะที่มีการวางแผนกันพอประวัติเสร็จแล้วแม้ประวัติฝรั่งเศส3ครั้ง1789 1832 1848ก็ไม่ได้มีการวางเข้าโครงนะครับแล้วก็พอเข้าศตวรรษที่20ก็มีการปฏิวัติที่อาร์เจนตินา1905มีการปฏิวัติยังเติร์กที่ตุรกีมีการปฏิวัติเก๊กเหม็งไอ้ปฏิวัติเซนเจเซน1911ก็ไม่มีการก็ไม่ได้มีการวางแผนการนะเท่าที่ผมเคยอ่านผ่านมานานแล้วนะแต่ว่าพอมีการปฏิวัติเดือนตุลาคม1917นะที่รัสเซียเนี่ยมันก็เริ่มมีการวางแผนในเรื่องเศรษฐกิจกันเพราะฉะนั้นที่ท่านปรีดีมา
คิดเข้าโครงแน่นอนอาจจะถูกกดดันมาจากสภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยหรือข้อเรียกร้องข้ออะไรต่างๆนะครับแต่ว่าที่ท่านไปวางนะเพราะว่าท่านเป็นนักปฏิวัตินี่ประการแรกประการที่สองท่านต้องการสร้างประชาธิปไตยสมบูรณ์ความจริงแล้วคำว่าประชาธิปไตยเนี่ยแม้แต่ในฝรั่งเศสนะผ่านการวัดใหญ่มา3ครั้งเนี่ยคำว่าประชาธิปไตยเนี่ยคนฝรั่งเศสเพิ่งมาพูดมากๆนะในศตวรรษที่20นะเมื่อก่อนคนไม่ค่อยพูดถึงคือคนไม่ค่อยเอ่ยคำว่า the democracy กันเขาจะพูดถึงเรื่องสาธารณรัฐเป็นหลักนะก็ที่พูดกันมากเรื่องแปรไตก็พูดที่อังกฤษที่อเมริกานะแต่ว่าที่ฝรั่งเศสไม่เคยพูดกันทีนี้การสร้างแปรไตสมบูรณ์เนี่ยผมคิดว่าก็เป็นความคิดของท่านไปดีตอนหลังเพราะว่าท่านไปอยู่ที่นั่น1920กว่าท่านคิดว่าปฏิวัติประชาธิปไตยนะมันจะต้องทำให้ประชาธิปไตยสมบูรณ์ทีนี้สมัยก่อนเนี่ยเวลาเราพูดถึงประชาธิปไตยเนี่ยเราไม่ค่อยใช้คำว่าสมบูรณ์หรอกเราใช้คำว่าแท้จริงประชาธิปไตยแท้จริงประชาธิปไตยจริงแต่ว่าในประเทศที่เป็นประชาธิปไตยมาแล้วก็ยังไม่ค่อยแท้จริงเนี่ยก็จะค่อยๆมีคำว่าสมบูรณ์เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นที่อาจารย์แลพูดว่าไอ้คำว่าประชาธิปไตยสมบูรณ์ในประเทศไทยเราได้ยินเมื่อไหร่นี่นะไอ้นั่นเนี่ยไปผมพยายามนึกว่าเอ๊ะผมได้ยินคำว่าสมบูรณ์เมื่อไหร่นะก่อนหรือหลัง14ตุลาคมนะนี่ประเด็นที่2นะประเด็นที่3เนี่ยผมว่าสิ่งผมจะให้ข้อมูลเนี่ยนะจะเรียกว่าเป็นการสืบทอดหรือเป็นการต่อเนื่องหรือเป็นอะไรก็ตามนะของข้าวโครงคือในข้าวโครงเศรษฐกิจเนี่ยซึ่งผมอ่านมานานแล้วและวันนี้ผมมาร่วมงานท่านไปดีวันท่านไปดีเนี่ยผมมาเหมือนกับเสือมือเปล่าคือผมไม่ได้ไปอ่านมาก่อนแต่ผมจำได้คือเรื่องราษฎรท่านไปดีต้องการให้ราษฎรมีสถานะเหมือนกับเป็นข้าราชการใช่ไหมมีฐานะข้าราชการเวลานี้สสสุนัยจุลพงศธรเนี่ยกำลังแคมเปญขนาดใหญ่เลยจะเสนอร่างพระราชบัญญัติบำนาญประชาชนคือหมายความให้ประชาชนทุกคนอายุ60ปีขึ้นไปได้บำนาญได้บำนาญเดือนละ 2,000 ผมบอก 2,000 น้อยไปให้เดือนละ 3,000 ที่พรรคพวกที่เป็นฝ่ายต่อต้านรัฐบาลอาจจะบอกอ๋อนี่ประชานิยมอีกแล้วนะแต่ผมต้องการจะชี้ว่าความคิดของท่านไปดีที่ต้องการให้ราษฎรมีสถานะเป็นข้าราชการนะแล้วก็มีสิทธิ์มีค่ามีสิทธิ์มีไอแลนด์ดำรงชีพนะผมว่าเวลานั้นเป็นเรื่องดงกติมากๆทำได้ยากมากเวลานี้ผมก็ไม่รู้ในประเทศไหนทำได้บ้างแต่ว่าผมสนับสนุนร่างพรบที่สสสุนัยกำลังแคมเปญไปประชุมทั่วปรากฏไปประชุมที่ไหนคนชอบหมดเลยโดยเฉพาะคนอายุ60ปีขึ้นไปชอบอย่างผมก็ชอบนะผม65แล้วนะเพราะฉะนั้นไอ้นี่ก็หลายคนบอกเป็นเรื่องตลกแต่ไม่ตลกนะแล้วผมคิดว่ามันอาจจะเป็นมันก็เป็นกระแสทางความคิดที่ต่อเนื่องมาจากข้าวโครงผมจะจบแบบทำให้คนหมั่นไส้คือผมเรียนธรรมศาสตร์เนี่ยคนเรียนธรรมศาสตร์มีความโชคดีอยู่หลายอย่างอย่างหนึ่งก็คือว่าพอเริ่มสนใจการเมืองก็จะรู้เรื่องอาจารย์ปรีดีพอรู้เรื่องอาจารย์ปรีดีก็จะไม่ชอบกลุ่มทางการเมืองอีก2กลุ่มกลุ่มหนึ่งคือวิปัสสนาอีกกลุ่มหนึ่งผมไม่ต้องพูดมันเป็นอัตโนมัติมันเป็นวิถีความคิดทางการเมืองของพวกธรรมศาสตร์เป็นอย่างนี้หมดนะพอสนใจการเมืองก็จะรู้เรื่องอาจารย์ปรีดีพอรู้เรื่องอาจารย์ปรีดีก็จะไม่ชอบไปปะแล้วก็ไม่ชอบบางคนจนถึงปัจจุบันขอบคุณครับแต่ผมนี่นะที่เป็นรองที่กำลังดีฝ่ายการนักศึกษามา8ปีนะฮะผมเจอจำนวนมากนะครับที่เขาไม่ได้เป็นอย่างที่อาจารย์จรัญพูดนะฮะผมหมายถึงว่าก็มีด้วยที่รู้เรื่องอาจารย์ไปดีแล้วก็เลือกประชาธิปัตย์ก็มีฮะอันนี้มีคือผมคิดว่ามีความหลากหลายผมว่าธรรมศาสตร์เสน่ห์เราอยู่ตรงที่ว่าเราคิดต่างกันนะฮะแต่เราอยู่ร่วมกันได้แล้วมาแลกเปลี่ยนกันเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมท่านทูตเดี๋ยวขออนุญาตท่านทูตจริยวัฒน์ท่านมีอะไรจะร่วมแลกเปลี่ยนนะครับในแง่มุมเรื่องนี้เชิญครับผมไม่ค่อยได้อยู่ธรรมศาสตร์นะครับแล้วก็เช
ื่นชมอาจารย์ปรีดีและวิธีคิดของอาจารย์ปรีดีผมเชื่อว่าท่านเป็นผู้ที่นำสิ่งซึ่งสำคัญมาสู่ประเทศชาติของเราเลยนะครับแต่คำว่าประชาธิปไตยสมบูรณ์มันไม่ควรจะมองแค่ที่ว่าเขาโครงการเศรษฐกิจของอาจารย์ปรีดีมันควรจะมองหลักไปถึงที่ว่าหลัก6ประการของคณะราษฎรผมว่านี่เป็นอันที่น่าจะต้องยกขึ้นมาพร้อมๆกันไม่ใช่อันใดอันหนึ่งเพราะว่าสิ่งต่างๆมันไม่ได้มาด้วยกันมันอย่างที่อาจารย์ชันวิทย์กล่าวแล้วคือมันประกอบมาจากว่าต้นศตวรรษที่19 20เป็นต้นมาเนี่ยมันอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงกันมาบ้างแล้วสิ่งที่อาจารย์ปรีดีพยายามทำในหลังปี1932คือพยายามตอบโจทย์เหล่านี้ใช่หรือไม่แล้ว6ประการที่ตั้งมาเนี่ยแต่ละอันเนี่ยได้ทำอะไรไปแล้วแต่ละอันมันไม่ได้สอดคล้องกันมันไม่ได้ไปพร้อมกันหมดเพราะฉะนั้นมันถึงเดินไม่ได้ส่วนตัวไอ้เข้าโครงการเศรษฐกิจอย่างที่อาจารย์แลว่าตอนต้นนะครับเป็นเพียงเข้าโครงเพื่อเอามาให้มาถกเถียงกันแล้วค่อยมาใส่ดีเทลว่าอะไรมันเป็นจริงอะไรมันเหมาะสมกับสภาพสังคมในช่วงนั้นๆหรือไม่สมควรอย่างไรนะครับอันนั้นผมคิดว่าก็ต้องให้เครดิตในการที่ว่ากล้าคิดกล้าทำกล้านำออกมาแล้วกล้านำมาเสนอในที่แจ้งให้มีการถกเถียงกันซึ่งผมว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ถกเถียงกันมาถึงปัจจุบันมันยังไม่ตกผลึกก็ไม่ตกผลึกนะครับแต่ว่ามันก็ต้องว่ากันไปว่าอะไรที่มันดีกว่าอะไรแล้วจะไปคิดว่าถ้าเป็นอย่างนั้นถ้าเป็นอย่างนี้มันก็คงไม่ได้มันคงต้องมองบริบทว่าปัจจุบันมันเหมาะสมหรือเปล่าแล้วถ้าเผื่อท่านอาจารย์ปรีดีอยู่ในสมัยนี้เพิ่งมีการปฏิวัติในสมัยนี้เนี่ยหลักหกประการมันก็คงไม่เป็นอย่างนั้นเพราะมันไม่ได้ตอบโจทย์ในปัจจุบันเท่าที่ควรนะครับงั้นก็ควรจะไปพิจารณาเขาโครงเศรษฐกิจหรืออะไรก็แล้วแต่ในช่วงของปี1932 1933ว่าขณะนั้นบริบทเป็นอย่างไรแล้วขึ้นมาอย่างไรสภาพสังคมอย่างอันแรกเลยคือเอกราชของประเทศชาติเนี่ยมันมีแค่ไหนซึ่งมันไปรวมไปถึงเอกราชทางเศรษฐกิจด้วยในที่สุดเนี่ยนะครับอันนี้ก็ต้องไล่มาแล้วเป็นอย่างนี้เนี่ยอะไรที่จะตอบโจทย์ได้ดีที่สุดผมก็ยังคิดว่าเป็นข้อคิดที่ให้พวกเราได้มานำมาคบคิดว่าในช่วงนั้นนี่เป็นอย่างไรและปัจจุบันเนี่ยถ้ามันไม่ตรงเนี่ยโจทย์มันไม่ใช่แล้วมันก็จะต้องเปลี่ยนโจทย์อยู่ดีนะครับจะมาบอกว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้คงไม่ใช่ทีเดียวผมก็คงมีความเห็นอย่างนั้นนะครับไม่ได้อ่านรายละเอียดเขาโครงการเศรษฐกิจมาเป็นเวลานานมากแล้วก็ไม่สามารถที่จะวิจารณ์หรือว่าอะไรได้ขอบคุณมากท่านทูตคือว่า เราจะมองแค่เรื่องเขาโครงการเศรษฐกิจเห็นจะไม่พอนะครับมิติที่ใหญ่กว่านั้นคือหลัก6ประการนะครับแล้วข้อ6คือการให้การศึกษาอย่างเต็มที่แก่ราษฎรซึ่งเป็นรากฐานของประชาธิปไตยแล้วก็เป็นจุดกำเนิดของมหาวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองนะครับเชิญครับท่านนำตัวนิดหนึ่งแล้วก็เชิญฮะขอสั้นๆนะครับเราจะมีเวลาถึงแค่เที่ยงเท่านั้นนะฮะสั้นๆสัก2นาทีเชิญครับขอบคุณครับข้อความสั้นๆต่อไปนี้ผมพูดเพื่ออุทิศแด่ท่านอาจารย์ปรีดีพนมยงค์และพูดเพื่ออุทิศแด่คนไทยทั้งแผ่นดินนะครับข้อความแรกที่ผมจะพูดก็คือแผ่นดินไทยแห่งนี้เป็นของคนไทยทุกคนคนไทยทุกคนมีสิทธิ์เป็นเจ้าของแผ่นดินไทยแห่งนี้อย่างเท่าเทียมกันหมดไม่ว่าคนไทยคนนั้นจะมีโฉนดที่ดินหรือไม่ก็ตามดังนั้นเมื่อแผ่นดินไทยเป็นของคนไทยทุกคนเช่นนี้แล้วก็จะต้องไม่มีใครมาพูดว่าแผ่นดินไทยแห่งนี้เป็นของพ่อมันแต่เพียงผู้เดียวและจะต้องไม่มีใครมาพูดว่าประเทศไทยเป็นบ้านของพ่อมันแต่เพียงผู้เดียวอันนี้คือข้อความที่1 นะครับข้อความที่2จะเป็นประโยชน์ต่อแผ่นดินไทยอย่างแท้จริงข้อความนั้นมีว่าครั้งหนึ่งพรรคชาติไทยในอดีตชูคำขวัญว่าถ้าสิ้นชาติสิ้นแผ่นดินสิ้นกษัตริย์เราก็สุดที่จะยืนหยัดอยู่ได้ในฐานะที่ผมเป็นนักเขียนนักแปลผมสร้างคำขวัญขึ้นมาใหม่คำขวัญนี้มอบให้แก่คนไทยทั้งแผ่นดินเลยนะครับว่าถ้าสิ้นความเป็นธรรมแม้มีชาติมีแผ่นดินมีกษัตริย์เราก็สุดที่จะยืนหยัดอยู่ได้เหมือนกันไม่ทราบว่าที่ประชุมเห็นด้วยไหมถ้าเห็นด้วยผมจะพูดต่ออีกข้อความหนึ่งใกล้จบนะครับข้อความต่อไปนี้ผมพูดครั้งแรกที่สถาบันพระปกเกล้าหลายปีมาแล้วตอนนั้นยังไม่มีเสื้อเหลืองเสื้อแดงในความหมายทางการเมืองข้อความนั้นผมพูดว่าระบอบการปกครองใดก็ตามที่เอื้ออำนวยให้คนบางคนเอื้ออำนวยให้คนบางครอบครัวเอื้ออำนวยให้คนบางกลุ่มผูกขาดการปกครองนั้นไว้เฉพาะตน
หรือผูกขาดการปกครองนั้นไว้เฉพาะแต่ในครอบวงของตนหรือผูกขาดการปกครองนั้นไว้เฉพาะแต่ในกลุ่มพวกพ้องของตนระบอบการปกครองที่ชั่วช้าสามานเช่นนั้นจะต้องถูกประชาชนล้มล้างลงได้ในที่สุดผมขอแนะนำตัวเองว่าผมเป็นนักเขียนนักแปลที่ต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมมาโดยตลอดผมจะพูดความจริงอีกข้อนึงนะครับว่าในรอบ100ปีที่ผ่านมามีนวนิยายจากชีวิตจริงเพียงเรื่องเดียวเท่านั้นที่เขียนขึ้นเพื่อที่จะบอกคนไทยทั้งแผ่นดินว่าคนไทยทั้งแผ่นดินโชคดีมากที่สุดที่ไม่ต้องคุกเข่าลงกราบพระสังฆราชที่เป็นปาราชิกนวนิยายจากชีวิตจริงเรื่องนี้ผมเขียนเองราคา400บาทถ้าท่านช่วยซื้อก็ขอขอบคุณครับขอบคุณครับครับความจริงแล้วเนี่ยผมขออนุญาตยกคำปารภนะครับของรัฐธรรมนูญฉบับแรกซึ่งความจริงน่าเสียดายนะครับเราไม่ได้เอามาสอนกันนะครับรัฐธรรมนูญซึ่งประกาศ3วันหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับ27มิถุนายน2475และเป็นเหตุผลที่อาจารย์ปรีดีจึงเลือกวัน27มิถุนายนเป็นวันตั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมืองโดยที่คณะราษฎรได้ขอร้องให้อยู่ใต้ธรรมนูญการปกครองแผ่นดินเพื่อบ้านเมืองจะได้เจริญขึ้นและโดยที่ทรงยอมรับตามคำขอร้องของคณะราษฎรจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยมาตราต่อไปนี้มาตรา1อำนาจสูงสุดของประเทศนั้นเป็นของราษฎรทั้งหลายประชาธิปกปรประกาศในวันที่27มิถุนายนพุทธศักราช2475จากระบอบราชาธิปไตยที่อำนาจสูงสุดเป็นของพระราชานะครับประเทศไทยก็ได้กลายมาเป็นระบอบประชาธิปไตยเมื่อพระราชาทรงมอบอำนาจอธิปไตยนะครับให้กับราษฎรทั้งหลายโดยการทรงลงพระบรมพิธีประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับแรกนะครับของประเทศไทยคือ27มิถุนายน2475แล้วก็อาจารย์ปรีดีจึงเลือกวันนี้มาตั้งมหาวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองท่านเลือกเอาวันที่ประชาชนได้เป็นเจ้าของประเทศนั่นเองนะครับความจริงแล้วก็พูดต่อเนื่องไปนะครับว่าในมูลนิธิปรีดีพนมยงก็ได้มีการพูดกันเรื่องนี้นะครับว่าการที่วันที่10ธันวาคมเป็นวันธรรมศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องต้องตั้งคำถามกันมากว่าทำไมเพราะว่าวันที่10ธันวาคมเนี่ยไม่ได้เกิดอะไรในธรรมศาสตร์เลยแม้แต่น้อยนะครับเป็นประวัติศาสตร์ที่จอมพลถนอมกิตติขจรซึ่งมาเป็นอธิการบดีเราอยู่สมัยหนึ่งในช่วงนั้นนะครับก็มายกเลิกวันธรรมศาสตร์สามัคคี5พฤศจิกาแล้วก็มาตั้งวันที่10ธันวาคมให้เป็นวันธรรมศาสตร์นะครับในเวลาที่ธรรมศาสตร์ก็จะครบ80ปีก็เป็นเรื่องน่าคิดนะครับว่าเราควรจะต้องเปลี่ยนแปลงในเรื่องนี้หรือไม่อย่างไรนะครับก็มีอีกสักหนึ่งท่านนะครับก่อนที่จะมาความจริงผมจะเชิญอาจารย์อิสริยาอีกท่านหนึ่งเพราะไม่ได้ฟังเสียงผู้หญิงเลยนะครับแต่ว่าท่านนี้ยกมือก่อนเชิญฮะท่านสั้นนะครับค่ะขอต้องขอออกตัวก่อนนะคะว่าก่อนงั้นไม่ได้ศึกษาเค้าโครงเศรษฐกิจละเอียดนะคะแต่อ่านนานมากแล้วในภาพรวมรู้สึกว่าเค้าโครงเศรษฐกิจเนี่ยจะเป็นวิชั่นของท่านปรีดีในการที่ว่าจะพัฒนาประเทศอย่างไรเนี่ยเป็นวิชั่นในว่าเราควรจะทำอย่างไรมีแนวทางอย่างไรในการเดินของประเทศเพื่อพัฒนาประเทศซึ่งคิดว่ามีหลายประเด็นที่ยังวาลิดอยู่ในปัจจุบันนะคะเช่นโดยเฉพาะอย่างนี้ประเด็นในเรื่องของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ท่านเขียนไว้ว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่จะนำไปสู่ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจนะคะประเด็นในเรื่องของการรวมกลุ่มกันประกอบกิจการเนี่ยก็เป็นประเด็นที่สำคัญในปัจจุบันว่าเกษตรกรจะอยู่รอดได้ในปัจจุบันเนี่ยจะต้องมีการรวมตัวกันนะคะหรือแม้กระทั่งประเด็นเรื่องการรวมที่ดินอาจจะเป็นอิชชูที่เราจะต้องหกเถียงกันในปัจจุบันว่าเนื่องจากเกษตรกรของประเทศไทยเนี่ยที่เขาเป็นรายเล็กการที่จะสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรหรือว่าการจะสร้างลดเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอาจจะจำเป็นในการที่จะต้องถกเถียงกันคุยในเรื่องของการรวมที่ดินกันนะคะเพราะฉะนั้นมีหลายประเด็นที่แนวคิดในเค้าโครงเศรษฐกิจเนี่ยเราควรจะนำมาศึกษาแล้วก็เป็นประเด็นให้ถกเถียงกันในการพัฒนาเศรษฐกิจต่อไปนะคะครับอาจารย์อิสริยานิติธรรมภาสนะครับจากคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับจะมีอีกสัก2ท่านมั้ยครับก่อนจะกลับมาที่วิทยากร2ท่านพี่สุรเดชด้วยใช่มั้ยฮะเชิญท่านนี้ก่อนฮะครับขอบคุณมากครับผมชื่อบุญเกิดศรีสวัสดิ์ครับฉายาผมนักปฏิวัติ2507สามารถปฏิวัติเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองได้ภายใน2เพลงเป็นข่าวดีนะครับภายใน2เพลงเนี่ยผมสามารถนำเค้าโครงเศรษฐกิจของอาจารย์ปรีดีมาทำการปฏิบัติให้กับประเทศไทยได้ตามหลักการของอาจารย์ปรีดีคือสังคมนิยมแนววิทยาศาสตร์นะฮะแนววิทยาศาสตร์ก็ต้องมีเหตุผลต้องมีทฤษฎีและมีการปฏิบัติ
ประเทศชาติก็เหมือนกับห้องปฏิบัติเรานะครับเราจะใช้ลูกกุญแจไขเข้าไปทำการปฏิบัติหรือว่าเราจะพัง